วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณิตศาสตร์ครับใช่แล้วครับไปกันเลยครับเนี่ยหรอที่เขาจัดรายการวิทยุใช่แล้วต้องอย่าส่งเสียงดังนะเดี๋ยวเสียงเข้าไมค์ได้ยินไปทั่วประเทศเลยล่ะโอ้ยไม่เข้าหรอกจ้าเพราะว่าตอนนี้พี่ปิดไมค์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงนี้อ่ะนะเข้าช่วงเบรกสารคดีแล้วก็ข่าวพอดีเลยเออว่าแต่ว่าเธอ2คนเนี่ยชื่ออะไรกันจ้าผมชื่อต๋องครับผมชื่อโรเลอร์ครับต๋องกับโรเลอร์แนะนำตัวก่อนเลยพี่เนี่ยชื่ออนบเป็นดีเจว่าแต่ว่าพวกเธอเคยฟังรายการของพี่บ้างหรือเปล่าเนี่ยเคยครับผมเป็นแฟนประจำของพี่เลยล่ะโอ้ยดีจังเลยได้เจอแฟนตัวจริงสักทีนี่ไงล่ะตารางที่ใช้บันทึกคะแนนของพวกน้องๆที่โหวตกันเข้ามาน่ะใช่ตารางแจกแจงความถี่หรือเปล่าครับเอถามแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าพวกเธอยังไม่รู้จักการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ละสิดีล่ะเดี๋ยวพี่นพจะเล่าให้ฟังต๋องกับโรเลอร์ลองดูข้อมูลเหล่านี้นะเป็นการจัดอันดับนักร้องยอดนิยมในรายการเรดิโอโหวตของพี่อนพน่ะปรากฏผลนักร้องยอดนิยมจากการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงของแฟนๆดังต่อไปนี้ลองดูนะต๋องกับโรเลอร์ช่วยกันคิดสิว่าถ้าเกิดให้โทรศัพท์1ครั้งแทน1คะแนนใครได้คะแนนเป็นอันดับ1ถึง5กันบ้างอันดับ1โดมปกรณ์ลำครับ 1,968 คะแนนอันดับ2พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับ1,785 คะแนนอันดับ3พี่มอสครับ1,735 คะแนนอันดับ4พี่โลโซครับ1,679 คะแนนอันดับ5พี่โบสุนิตาลีติกุลครับ1,655 คะแนนถูกต้องโอ้โหเก่งมากแต่ต๋องกับโรเลอร์สังเกตไหมล่ะว่ากว่าจะจัดลำดับได้เนี่ยนะต้องใช้เวลานานเหมือนกันในการหาข้อมูลที่ต้องการเพราะข้อมูลไม่มีการเรียงจากน้อยไปหามากหรือไม่มีการเรียงจากมากไปหาน้อยเลยล่ะเราเรียกข้อมูลแบบนี้ว่าข้อมูลดิบจริงสิครับถ้างั้นการที่ต๋องเรียงลำดับคะแนนของพี่ๆศิลปินเนี่ยก็เป็นการทำให้สะดวกและง่ายในการใช้งานจากข้อมูลดิบใช่ไหมครับถูกต้องเก่งเหลือเกินเรายังมีรูปแบบอื่นอีกนะในการจัดข้อมูลให้ดูง่ายสะดวกและน่าสนใจในการนำไปใช้ซึ่งเราเรียกกันว่าการนำเสนอข้อมูลน่าสนใจแฮะการนำเสนอข้อมูลที่ว่ามีกี่รูปแบบครับการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะมีหลายรูปแบบมากเลยล่ะเช่นการนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งเป็นกราฟเส้นตารางแล้วก็เป็นตารางแจกแจงความถี่เป็นต้นอ๋อจำได้แล้วครับแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งกราฟเส้นและตารางต้องเคยเรียนแล้วตอนม.1ครับแต่ตารางแจกแจงความถี่ยังไม่เคยเรียนครับดีมากดีมากงั้นเราจะได้พูดคุยกันเฉพาะเรื่องตารางแจกแจงความถี่กันเอาล่ะมาลองฟังให้ดีนะก่อนอื่นต๋องกับโรเลอร์ต้องรู้ก่อนนะว่าการนำเสนอข้อมูลนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทางสถิติที่ประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1การเก็บข้อมูลเช่นการไปสัมภาษณ์การทดลองการสังเกตและก็การรับเสียงโหวตจากโทรศัพท์เป็นต้นขั้นที่2เราเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลดิบที่ได้เนี่ยมาเรียงลำดับหรือว่ามาจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ซึ่งมีวิธีทำหลายวิธีด้วยกันเช่นกราฟเส้นแผนภูมิแท่งตารางแผนภูมิรูปวงกลมขั้นที่3การวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่จัดลำดับแล้วเนี่ยมาคำนวณเช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ยคำนวณหาค่าร้อยละเป็นต้นขั้นที่4การตีความหมายข้อมูล
ก็คือการนำผลที่คำนวณได้เนี่ยมาตีความหมายเอ๊แล้วตารางแจกแจงความถี่ที่เราพูดถึงเมื่อครู่นี้อยู่ในขั้นไหนครับอยู่ในขั้นที่2การนำเสนอข้อมูลใช่ไหมครับถูกต้องและนอกจากนั้นด้วยนะยังเป็นการเตรียมข้อมูลชนิดที่เป็นตัวเลขเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการคำนวณขั้นต่อไปอีกด้วยล่ะแต่ก่อนอื่นนะเรามาทบทวนการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางกันก่อนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อที่ทั้งสองคนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น hey, เพลง Hey ของโดมหน่อยชอบ hey, เพลงไซโยนาระของแรปเตอร์ดากับนีชอบ hey, เพลงอย่าน่ารักของพี่เบิร์ดโต้งเด่นแล้วก็สุกชอบเพลงรักซะแล้วของโบป๋องกับส้มชอบเพลงเลิฟของคุณ3ซุปเปอร์แก๊งนิดกับแดงชอบเราสามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแสดงจำนวนผู้ที่ชอบเพลงต่างๆเรียงลำดับโดยตีตาราง2ช่องขึ้นมาช่องหนึ่งเป็นชื่อเพลงส่วนอีกช่องหนึ่งเป็นจำนวนผู้ที่ชอบแต่ละเพลงแบบนี้นะเพลงเฮ้มีผู้ชื่นชอบ1คนเพลงเลิฟมีผู้ชื่นชอบ2คนเพลงรักซะแล้วมีผู้ชื่นชอบ2คนเพลงไซโยนาระมีผู้ชื่นชอบ2คนเพลงอย่าน่ารักมีผู้ชื่นชอบ3คนไม่ยากนี่ครับใช่แล้วและนี่ก็คือการนำเสนอข้อมูลแบบตารางแจกแจงความถี่อย่างง่ายๆจำนวนคนที่เลือกซ้ำกันในแต่ละช่องได้แก่1 2 2 2และ3นั่นก็คือความถี่นั่นเองล่ะเข้าใจแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่จะโหวตไม่ได้มีแค่10คนนี่ครับมีผู้ฟังนับล้านคนทั่วประเทศจะทำยังไงล่ะครับเข้าประเด็นเลยเพื่อแสดงข้อมูลที่มีจำนวนมากๆอย่างไม่สับสนจึงต้องมีการสร้างอีกช่องหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าช่องรอยขีดขึ้นโดยขีด1ขีดจะแทนจำนวนผู้ที่เลือกหรือว่าแทน1คะแนนโหวตนั่นเองและเมื่อถึงทุกๆครั้งที่5ก็จะขีดเส้นที่5ครอบทั้ง4ขีดที่เขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้นก็เว้นวรรคเล็กน้อยก่อนจะเขียนรอยขีดอีกครั้งต่อไปอ๋ออย่างเช่นตารางนี้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อพวกผมโทรเข้ามาโหวตเพลงอะไรพี่อนบก็ขีด1ขีดลงไปใช่ไหมครับครบ1สัปดาห์ก็มานับทีนึงจากนั้นก็จัดอันดับเป็นตารางแจกแจงความถี่ว่าเพลงไหนได้คะแนนมากที่สุดแล้วก็รายงานเป็น10อันดับเพลงฮิต10อันดับนักร้องยอดนิยมใช่ไหมครับเอาละเราจะลองใช้วิธีดังกล่าวมาช่วยจัดข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเพื่อให้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้งานต้องลองดูข้อมูลนี้นะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.6จำนวน40คนมีดังนี้ต้องสังเกตให้ดีนะถ้าข้อมูลมีจำนวนไม่มากนักและมีข้อมูลซ้ำกันอยู่เนี่ยเราจะใช้การแจกแจงความถี่แบบที่1ที่เรียกว่าวิธีเรียงตามลำดับค่าของข้อมูลโดยมีขั้นตอนการสร้างตารางแจกแจงความถี่ดังนี้ขั้นที่1เรียงคะแนนใหม่ตามลำดับจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ำสุดหรือว่าจะเรียงจากคะแนนต่ำสุดไปหาคะแนนสูงสุดก็ได้แต่ในตอนนี้เนี่ยนะพี่อนบจะเรียงลำดับจากคะแนนต่ำสุดไปสูงสุดเราจะต้องหาคะแนนต่ำสุดและสูงสุดจากข้อมูลก่อนเสมอซึ่งจากข้อมูลนี้คะแนนต่ำสุดได้แก่12และคะแนนสูงสุดได้แก่19ขั้นที่2สร้างตารางให้เหมือนกับการนำเสนอข้อมูลในช่องแรกเขียนคะแนนทั้งหมดให้เรียงกันจากน้อยไปหามากคือจาก12 13 14ไปจนถึง19ขั้นที่3ดูว่าค่าคะแนน1มีคนได้กี่คนให้ขีดในช่องถัดมาที่เราเรียกกันว่าช่องรอยขีดคะแนนแบบนี้นะคะแนน12มี3คนขีดไป3ขีด1 2 3คะแนน13มี5คนขีดไป5ขีดคะแนน14มี7คนขีด7ขีดไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึง19คะแนนซึ่งเราก็จะเรียกจำนวนครั้งที่ทำให้เกิดรอยขีดของแต่ละคะแนนว่าความถี่ขั้นที่4นับจำนวนรอยขีดแล้วใส่ลงไปในช่องจำนวนแบบนี้เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราจะเรียกตารางนี้ว่าตารางแจกแจงความถี่เห็นไหมล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมจริงด้วยครับเอาล่ะทีนี้มาถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่แบบที่2ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากๆเรียกว่าวิธีเรียงคะแนนเป็นช่วงคะแนนเธอ2คนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะ
ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.6จำนวน50คนมีดังนี้จากข้อมูลเนี้ยเราลองมาสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยจัดข้อมูลเป็นช่วงคะแนนกันนะขั้นที่1หาคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุดซึ่งในข้อมูลชุดนี้คะแนนสูงสุดก็คือ90คะแนนต่ำสุดคือ25ขั้นที่2หาผลต่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดซึ่งผลต่างนี้เรียกกันว่าพิสัยในข้อมูลนี้พิสัยก็คือ90ลบด้วย25ซึ่งเท่ากับ65นั่นเองขั้นที่3เมื่อเราได้พิสัยหรือว่าขนาดของข้อมูลแล้วก็มาถึงการหาช่วงคะแนนแต่ละช่วงซึ่งเรียกว่าอันตรภาคชั้นซึ่งก็จะต้องพิจารณา2ประเด็นคือจำนวนอันตรภาคชั้นหรือจำนวนชั้นของคะแนนและขนาดของอันตรภาคชั้นหรือความกว้างของแต่ละชั้นนั่นเองซึ่งถ้าโจทย์ต้องการให้หาอะไรก็ต้องมีการให้ข้อมูลอีกตัวหนึ่งมาให้เช่นต้องการให้หาความกว้างของอันตรภาคชั้นก็ต้องกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นมาให้และหากต้องการให้หาจำนวนอันตรภาคชั้นก็ต้องมีการกำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นมาให้ด้วยจากนั้นก็เอาพิสัยเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นหรือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่โจทย์กำหนดนั่นเองถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลชุดนี้นะถ้ากำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นเป็น7เราก็จะหาขนาดของช่วงคะแนนหรือความห่างของคะแนนแต่ละชั้นหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นได้ดังนี้ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นเท่ากับ90ลบ25จากนั้นหารด้วย7ซึ่งก็เท่ากับ65หารด้วย7เท่ากับ 9.2 หรือว่าประมาณ10นั่นเองล่ะถึงตรงนี้ทั้ง2คนต้องระวังนะผลลัพธ์ที่ได้จากการหารพิสัยด้วยจำนวนชั้นของอันตรภาคชั้นหรือว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มต้องบวกด้วย1เสมอและถ้าเป็นทศนิยมเนี่ยต้องปัดขึ้นเสมอเลยล่ะแม้จุดทศนิยมจะน้อยกว่า 0.5 ก็ตามเช่น 9.2 เราก็จะปัดเป็น10ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเป็นต้นขั้นที่4เขียนชั้นคะแนนโดยเริ่มจากชั้นคะแนนต่ำสุดไปสูงสุดหรือจากชั้นคะแนนสูงสุดไปหาชั้นคะแนนต่ำสุดก็ได้ในที่นี้พี่อนบจะเริ่มเขียนจากชั้นคะแนนต่ำสุดก่อนโดยเริ่มจากคะแนนต่ำสุดของข้อมูลนั่นก็คือ25และความกว้างของอันตรภาคชั้นก็คือ10เพราะฉะนั้นจะต้องนับจาก25ไป10จำนวนไหนต้องลองนับดูสิ25 26 27 28 29 30 31 32 33 34แสดงว่าช่วงคะแนนต่ำสุดคือ25ถึง34และในชั้นถัดไปก็เพิ่มทีละ10เป็น35ถึง44 45ถึง54 55ถึง64 65ถึง7475ถึง84และ85ถึง94ใช่ไหมครับถูกต้องขั้นที่5พิจารณาว่าคะแนนแต่ละจำนวนจำนวนใดอยู่ในช่วงคะแนนใดแล้วก็ขีดลงในช่องรอยขีดคะแนนโดยให้ขีด1ขีดแทน1คะแนนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกอันตรภาคชั้นก็จะได้แบบนี้นะขั้นที่6นับจำนวนรอยขีดของแต่ละชั้นว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นความถี่ของคะแนนในชั้นนั้นก็จะได้ตารางแจกแจงความถี่แบบนี้ล่ะเข้าใจแล้วเอาละตอนนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะในการชั่งน้ำหนักของเพื่อนๆในห้องของต๋องจำนวนทั้งหมด30คนปรากฏผลเป็นกิโลกรัมดังนี้จากข้อมูลเนี่ยนะให้ต๋องสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มี5อันตรภาคชั้นเอาล่ะได้โจทย์เรียบร้อยแล้วทั้งคู่ลองลงมือทำเลยต้องเริ่มแล้วนะก่อนอื่นต้องหาค่าพิสัยพิสัยเท่ากับคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดน้ำหนักมากที่สุดคือ55กิโลกรัมน้ำหนักน้อยที่สุดคือ32กิโลกรัมเพราะฉะนั้นพิสัยมีค่า55ลบ32เท่ากับ23
จทย์กำหนดให้มี5อันตรภาคชั้นต้องหาความกว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นเพราะฉะนั้นแต่ละอันตรภาคชั้นกว้าง23หารด้วย5เท่ากับ 4.5 หรือเท่ากับ5อันตรภาคชั้นแรก32ถึง36อันตรภาคชั้นที่2 37ถึง41อันตรภาคชั้นที่3 42ถึง46อันตรภาคชั้นที่4 47ถึง51อันตรภาคชั้นที่5 52ถึง56อันตรภาคชั้นแรกมีรอยขีด6รอยหรือมีความถี่เท่ากับ6อันตรภาคชั้นที่2มีรอยขีด7รอยหรือมีความถี่เท่ากับ7อันตรภาคชั้นที่3มีรอยขีด4รอยหรือมีความถี่เท่ากับ4อันตรภาคชั้นที่4มีรอยขีด8รอยหรือมีความถี่เท่ากับ8อันตรภาคชั้นที่5มีรอยขีด5รอยหรือมีความถี่เท่ากับ5เก่งมากทั้งคู่เลยเนี่ยพี่นพคิดว่าเธอทั้ง2คนคงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วล่ะนะต้องเข้าใจแล้วครับโรลเลอร์ก็เข้าใจแล้วครับแต่เพื่อให้แน่ใจเดี๋ยวจะลองทบทวนให้พี่อนพฟังนะครับการนำเสนอข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทางสถิติที่ประกอบด้วย4ขั้นตอนขั้นที่1เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่2นำเสนอข้อมูลขั้นที่3วิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่4ตีความหมายของข้อมูลตารางแจกแจงความถี่เป็นวิธีหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลตารางแจกแจงความถี่หากความหลากหลายของคะแนนมีมากนิยมทำเป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยใช้อันตรภาคชั้นมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1หาค่าพิสัยโดยพิสัยเท่ากับคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดขั้นที่2ถ้าโจทย์กำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นมาให้สามารถหาความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นขั้นที่3ถ้าโจทย์กำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นมาให้เราสามารถหาจำนวนอันตรภาคชั้นโดยจำนวนอันตรภาคชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นอุ้ยพี่นพลืมดูเวลาไปดูสิเนี่ยใกล้จะจบข่าวแล้วล่ะเดี๋ยวพี่อนพต้องขอตัวไปจัดรายการต่อก่อนนะขอบคุณมากครับพี่อนพวันนี้สนุกมากเลยได้มาเยี่ยมพี่อนพถึงในห้องจัดรายการได้เลยยินดีต้อนรับเสมอจ้ะว่างวันไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมได้